สวัสดีนะครับพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดกันอยู่นะครับเป็นการไลฟ์สดผ่านโปรแกรมอื่นนะครับโดยที่ว่าเราใช้การแสดงผลเนี่ยมาผ่าน YouTube นะครับก็เราสามารถดึงเพื่อนหลายๆช่องเนี่ยเข้ามาร่วมพูดคุยปรึกษาหารือกันได้นะครับมันก็สนุกสนานดีแต่ทีนี้ในขณะที่เรากำลังไลฟ์สดอยู่เนี่ยนะครับเกิดมีผู้ไม่หวังดีปรากฏตัวเข้ามานะครับโดยการปลอมชื่อหรืออะไรก็ตามนะครับให้เป็นเหมือนชื่อเพื่อนเราเลยนะครับแล้วเขาก็เข้ามาแล้วก็มาโชว์ของลับนะครับโชว์ความลามกเข้ามาเนี่ยเข้ามาในช่องของเรานะครับตอนนี้ปัญหานี้เจอกันเกือบทุกช่องนะครับที่มีการไลฟ์สดแล้วเราจะแก้ไขยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับการแก้ไขอันดับแรกเลยเมื่อเขาเข้ามาในช่องของเรานะครับเขาจะต้องขออนุญาตจากเจ้าของห้องก่อนเพื่อขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับมาเป็นไลฟ์โชว์หน้าโชว์ตาแต่ทีนี้เขาอาจจะปลอมชื่อเข้ามานะครับทำให้เจ้าของห้องนั้นสับสนวิธีการนะครับก็คือเราอาจจะต้องขอเขาเปิดหน้าก่อนนะครับเพื่อที่ว่าถ้าเราเห็นหน้าแล้วคนนี้เพื่อเรานะครับเราจะดึงขึ้นมาได้นะครับแต่บางคนเกิดเผลอเลยนะครับแล้วก็ลืมไปนะครับไม่ทันจะตั้งตัวนะครับมีคนกระเด้งมาขออนุญาตขึ้นมาข้างบนนะครับก็เมาส์ดันไปคลิกเร็วไปหน่อยพอกดขึ้นมาแล้วนะครับปรากฏว่าเขาคนนั้นเนี่ยกับเปลื้องผ้าเลยนะครับแล้วก็มาโชว์ของลับอย่างเงี้ยนะครับ YouTube มองการไลฟ์สดนะครับตลอดไลฟ์ของเราเนี่ยไม่ว่าจะยาวเท่าไหร่ก็ตามนะครับ YouTube จะมองว่าเป็นคลิป1คลิปนะครับที่มีขนาดความยาวผู้ที่เข้ามาร่วมไลฟ์หรือผู้ที่มาชมนะครับเราจะได้ยอดจำนวนชั่วโมงเลยดูเต็มๆเลยนะครับแต่ถ้าหากคลิปของเราที่ทำออกมานะครับมีอัตราการสุ่มเสี่ยงหรือว่าอย่างเช่นมีภาพลามกอนาจารอันนี้ผิดกฎแน่นอนนะครับแล้วก็อาจจะถูกสั่งลบคลิปได้เลยนะครับหรือเขาจะตัดคลิปตั้งแต่มีการโชว์ลามกไปเนี่ยไปจนสุดเลยนะครับถ้าหากเราไลฟ์สดนะครับเป็นเวลาไม่นานแล้วมีบุคคลลึกลับโผล่เข้ามานะครับเราอาจจะยกเลิกไลฟ์ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ไปขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับมาไลฟ์ใหม่เริ่มนับหนึ่งกันใหม่นะครับก็ไม่มีปัญหาถ้าใครคิดว่าเราแก้ไขได้นะครับแต่ทีนี้บางคนเนี่ยไลฟ์สดไปแล้วประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีผู้มาชมอย่างมากมายเลยนะครับในตลอด2ชั่วโมงมันเกิดความน่าเสียดายนะครับถ้าเราจะต้องมาลบคลิปนั้นออกนะครับมันน่าเสียดายมากแล้วเขาก็ดันมาปรากฏกายอยู่ในตอนช่วงที่แบบว่าคนกำลังเยอะอยู่ด้วยนะครับมันน่าเสียดายถ้าเราจะลบทิ้งผมมีวิธีนะครับที่จะมาเสนอนะครับก็คือเราสามารถเข้าไปลบตรงแค่ช่วงนั้นได้หรือจะไปเบลอนะครับก็สามารถทำได้ด้วยวิธีนี้นะครับทีนี้นะครับให้เราเข้าไปที่หลังบ้านสตูดิโอนะครับyoutube.com นะครับพิมพ์ตามนี้นะครับ studio.youtube.com นะครับต่อจากนั้นนะครับก็คือเราจะเข้าหน้าหลังบ้าน YouTube ของเราถ้าใครยังไม่ได้ล็อกอินนะครับก็ให้มากดนะครับตรงที่รูปภาพเล็กๆตรงนี้นะครับเพื่อเราจะล็อกอินเข้ามานะครับเป็นช่องบัญชี Google นะครับใช้อีเมลเรานะครับล็อกอินเข้ามาได้อันนี้ผมล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าช่องของเรานะครับยังมีการบอกประวัติอันนี้คือคลิปล่าสุดนะครับที่เพิ่งอัปโหลดลงไปนะครับทีนี้นะครับผมก็จะมาให้ดูนะครับสมมุติว่าผมเข้าไปที่เนื้อหาต่อจากนั้นมันก็จะบอกว่าเรามีคลิปอะไรบ้างนะครับที่อัปโหลดไปแล้วนะครับในกรณีที่ตอนนี้เราไลฟ์สดจบไปแล้วนะครับเป็นเวลาสัก 3-4 ชั่วโมงก็ได้นะครับผมสมมุติว่าผมเข้ามาสัก1คลิปนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเราสามารถเข้าไปที่คลิปนั้นได้เลยนะครับคลิปที่เราต้องการนะครับผมสมมุติผมเอาคลิปนี้แล้วกันให้เรากดที่คลิปนะครับกดที่คลิปที่เราต้องการจะแก้ไขนะครับกด1ครั้งนะครับ YouTube นะครับก็จะเข้าสู่หน้าคลิปนั้นนะครับจุดที่เราต้องการจะเข้ามาแก้ไขจริงๆนะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับมาทางด้านซ้ายมือนะครับเลื่อนมาข้างล่างเราจะเห็นคำว่า
ตัดต่อวิดีโอนะครับให้กดคลิกเข้าไปเลยเมื่อเข้ามาที่ตัดต่อวิดีโอแล้วนะครับทีนี้ให้เรามาลองเลื่อนหาคลิปนะครับว่าเป็นช่วงไหนนะครับที่เราต้องการจะตัดนะครับในที่นี้ผมสมมุติว่าอ่ะอันนี้นะครับเป็นส่วนเกินเข้ามานะครับเนี่ยอันนี้ผมนั่งพูดนะครับแต่อันนี้ปึ๊บมันเหมือนกับมันมีอย่างอื่นนะครับเข้ามาเราต้องการจะตัดในช่วงนี้นะครับวิธีการให้เราเอาเมาส์คลิกตรงจุดที่เราต้องการจะตัดก่อนนะครับเราดูช่วงเวลานะครับว่าประมาณช่วงไหนนะครับเราก็ลองเลือกให้มันพอดีกับที่เราต้องการจริงๆนะครับคลิปนี้ช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะมาแสดงให้เห็นอย่างช้าๆนะครับท่านจะได้ทำกันได้นะครับอันนี้สมมุติว่าเป็นช่วง1นาที59นะครับ27วินะครับความยาวเนี่ยอาจจะยาวมาถึงตรงนี้นะครับ3นาที35นะครับเนี่ยเราพอเรารู้แล้วประมาณ1นาทีกว่าๆนะครับเราก็มาหาก่อนนะครับเมื่อเราเจอ1นาทีกว่านะครับกับ3นาทีกว่านะครับให้เรามาเลือกคำว่าตัดนะครับคำว่าตัดจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับเล็กๆเห็นไหมครับที่เราการนะครับเรากดตัดเมื่อเรากดตัดนะครับเขาจะขึ้นหน้าต่างเป็นกรอบสีฟ้าๆอย่างนี้มาให้นะครับเรามีเวลาที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับเราตั้งเวลาไว้ตรงนี้นะครับเราก็คงไม่ต้องกดเลือกนะครับต่อจากนั้นมาเรากดที่คำว่าแยกนะครับด้านล่างเห็นไหมครับแยกเมื่อคลิก1ครั้งนะครับที่คำว่าแยกมันจะขึ้นแถบสีน้ำเงินตัวนี้มาให้นะครับต่อจากนั้นมาเราจะตัดไปช่วงที่นาทีที่3นาที35ใช่ไหมครับครั้งแรกเรามองไว้3นาที35เราเอาสีฟ้าตัวนี้นะครับเอาเมาส์คลิกค้างไว้เลยนะครับคลิกอย่างนี้ค้างแล้วเราก็เลื่อนมันไปหานาทีที่35นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับผลที่ได้นะครับจะเป็นแถบสีดำแบบนี้นะครับเป็นแถบสีดำแบบนี้การตัดผ่าน YouTube ไม่เหมือนกับการตัดผ่านในพวกโปรแกรมตัดต่อนะครับมันจะไม่ได้ตัดหายไปไหนแต่แค่ซ่อนในช่วงนั้นนะครับเสร็จแล้วกดคำว่า Preview นะครับ Preview ดูเมื่อ Preview นะครับจะออกมาหน้าตาวิดีโอปกตินะครับแบบครั้งแรกเลยแต่มีก้อนดำๆตัวนี้อยู่นะครับไม่ต้องสนใจนะครับเราลองเทสโดยการเพลย์ดูก็ได้นะครับอันนี้ผมมาใกล้ๆนะครับแล้วเสร็จแล้วผมก็ลองกดเพลย์ดูนะครับที่เราอยากจะสรุปนะลองดูนะครับตอนนี้เวลามาใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วเห็นไหมครับใกล้แล้วเสร็จปุ๊บเวลามันกระโดดมานี่เลยเห็นไหมครับมันเป็นคำถามระดับพลาดเลยเห็นไหมครับเอานี้เวลามันกระโดดได้ออโต้เลยนะครับเพราะว่าไอ้บล็อกสีดำตัวนี้เราไม่ต้องการให้เขาฉายภาพออกมาเมื่อเราบล็อกตัวนี้แล้วนะครับ YouTube ก็จะเห็นว่าคลิปเราไม่ลามกอนาจารก็ปล่อยให้ฉายได้ไลฟ์สดของเรานะครับความยาวกี่ชั่วโมงเราก็แค่หายไปแค่ช่วงไม่กี่วิหรือแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับมันก็จะปลอดภัยนะครับบางครั้งเนี่ยเราเปิดไลฟ์แล้วก็มีใครเปิดเพลงมานะครับเรากลัวลิขสิทธิ์เราก็สามารถทำอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับมาปิดบังช่วงนี้นะครับหากคิดว่าตัวนี้สามารถช่วยในการที่ท่านทำคลิป YouTube หรือจะเป็นการไลฟ์สดผ่าน YouTube ได้นะครับโปรดกดติดตามนะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนที่มีปัญหานะครับจะช่วยให้เขาสามารถแก้ไขได้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับไว้รอชมคลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับ